กลับมาที่ช่อง5ข่าวเป็นข่าวนะครับมาสู่เรื่องของประเด็นการเมืองวันนี้เนี่ยประธานวิปฝ่ายค้านคุณสุทินคลังแสงนะฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นั้นจะมีการดำเนินการโดยฝ่ายค้านเนี่ยต้องการเวลาในการอภิปราย36ชั่วโมงนะ36ชั่วโมงนั่นคือเวลาที่เราคิดว่าจำเป็นต้องใช้นะ2วันน้อยไปนะ36ชั่วโมงนี่ก็2วัน3วันไหม2วันครึ่งป่ะ24ชั่วโมงใน1วันวันครึ่งนะคะวันนิดๆเวลาที่เราเคาะกันคือ36ชั่วโมงนะจะกี่วันก็แล้วแต่นั่นคือเวลาที่ฝ่ายค้านจะใช้ไงนึกออกไหมมันก็ต้องมีฝ่ายรัฐบาลตอบอีกต่างหากใช่ยังไม่นับเวลาที่จะต้องมีการประท้วงกันอีกค่ะใช่ไหมถ้าเกิดมาลุมมาตุ้มกันอ่ะท่านประธานที่เคารพเคยมีการจดสถิตินะเวลาที่สสยกมือแล้วก็พูดคำว่าประธานที่เคารพอย่างนี้นะแบบกี่ครั้งอย่างเงี้ยหรอแล้วมันใช้เวลาเท่าไหร่เอาเฉพาะไปพูดประโยคแล้วก็พูดแนะนำตัวอย่างนี้นะยังไม่เข้าเรื่องเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นการใช้เวลาเนี่ยมันไม่ใช่เวลาของฝ่ายค้านฝ่ายเดียวค่ะแต่เป็นฝ่ายค้านนี่เป็นหลักอยู่แล้วทางฝ่ายค้านนี่บอกว่าจะใช้เวลา36ชั่วโมงนะแล้วฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้แบ่งกันหรือยังใครจะพิปรายเท่าไหร่จำนวนคนอันนี้นักข่าวถามคุณสุทินบอกว่ายังไม่ได้แบ่งต้องดูเวลาก่อนได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอามาแบ่งเดี๋ยวไปฟังจากทางประธานวิปฝ่ายค้านนะเราเตรียมตัวมาตลอดจนเริ่มตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสมัยนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าแรกๆเราคิดว่าจะยื่นตั้งแต่ต้นสมัยประชุมวันนี้ก็เลื่อนมาจนถึงเกือบจะปิดสมัยประชุมเพราะนั้นระหว่างที่เราเลื่อนมานี่คือการเตรียมความพร้อมเก็บข้อมูลมาตลอดเพราะนั้นแล้ววันนี้ก็สรุปไปที่ชัดเจนแล้วนี่ว่าสาระที่เราจะอภิปรายก็เหลือเพียงวันนี้ถ้าทราบวันเวลาชัดเจนก็เอาคนลงเท่านั้นจบคนเราก็พร้อมอยู่แล้วคนเยอะกว่าคนเยอะกว่าเวลาที่จะได้พูดโดยซ้ำไปครับเรื่องสำคัญเรื่องความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนี่ของประเทศเนี่ยผมว่าอย่าไปขี้เหนียวเวลาเลยเรามี 2-3 วัน 4-5 วันก็ยังเหลือเต็มเลยแล้วรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมจะตอบทุกเรื่องเพราะฉะนั้นผมคิดว่า2วันนี่มันยังน้อยสิ่งเวลาที่เราเคาะแล้วคิดแล้วเนี่ยคือ36ชั่วโมงเราจะเป็นกี่วันก็ช่างแต่ว่าเราขอเป็นว่าสัก36ชั่วโมงเราจะทำงานได้ดีนะเพราะว่ารัฐบาลเปิดให้พูดเถอะเพราะมันปัญหามันใหญ่มันกว้างกว่าเดิมสาระที่เราจะอภิปรายมันก็มากกว่าทุกครั้งเรามาปกติเราทำปกติสำหรับฝ่ายค้านเราก็ช่วยอยู่แล้วจริงๆเราก็ช่วยรัฐบาลมาตลอดเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยปัดความรับผิดชอบมาที่เราพอเห็นเราช่วยปั๊บรัฐบาลก็ไม่รับผิดชอบเลยเพราะนั้นเนี่ยเราเคยมาอย่างไรเลยเคยทำยังไงก็ทำปกติของเรายืนยันนะฮะว่าฝ่ายค้านเนี่ยพร้อมที่จะอภิปรายแล้วเวลา2วันเนี่ยน้อยไปนะทางคุณนิโรธล่ะทางฝ่ายพรรคพลังประชารัฐประธานวิปรัฐบาลคุณนิโรธบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุม3ฝ่ายก็จะมีสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านแล้วก็มีตัวแทนจากครม.เพื่อจะเคาะออกมาว่ากรอบวันที่ซักฟอกเนี่ยสรุปว่ากี่วันกันแน่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายค้านก็บอกว่างั้น4วันเป็นไปได้ไหมแล้วก็คุณหมอชลน่านเนี่ยบอกว่าประมาณสัก36ชั่วโมงเนี่ยน่าจะพอดีคุณนิโรธก็เลยบอกว่า4วันน่ะเยอะไป36ชั่วโมงเนี่ยพอจะเป็นไปได้นะฮะก้มแกล้มไปลองฟังชัดๆจากคุณนิโรธนะฮะแต่จากเดิมแต่ถ้าขอมา4วันเนี่ยผมว่าเวลาพิจารณามันก็ต้องดูกรอบเก่าด้วยเนื้อหาสาระเนี่ยคราวที่แล้วก็เพิ่งอภิปรายไปผมคิดว่าเนื้อหาสาระก็พอมีแหละแต่มันไม่มากถึงกับ4วันขนาดนั้นแล้ววันนี้ท่านประธานสุชาติก็ได้นัดประชุมนะครับพวกเราก็จะไปหาลือคุยกันในกรอบที่กรอบเวลาของการประชุมในวันนี้นะครับแต่จากเดิมเนี่ยคุณหมอชวนน่าได้คุยกับผมนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยกรอบแรกเบื้องต้นในทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับคิดว่ามีเนื้อหาสาระเยอะจะขอ36ชั่วโมงแต่นี่4วันมันเกิน36ใช่ไหมคือ36ชั่วโมงนี่ผมก็ถือว่าเยอะมากมันต้องให้ฝ่ายครม.ด้วยผมคิดว่า36ชั่วโมงนี้ก็กี่วันนะ2วันครึ่งก็อยู่ในกรอบหน้าพอพิจารณาได้ทางฝ่ายของพรรคพลังประชารัฐนะครับมีท่านสสสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็ท่านติดนะครับแต่ว่าคนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็กักตัว7วันนะครับเหตุผลที่เมื่อวานที่พักไม่ได้ประชุมเพราะว่าสสที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยสสที่ติดโควิดนะฮะแต่เรื่องการจะอภิปรายตอนนี้ก็ยังไม่สรุป ว่ากี่วันกันแน่แต่ช่วง 17-18 กุมภาพันธ์นี่แหละชัวร์ๆนะก็อีกไม่นานแล้วนะอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นบรรยากาศการประชุมสภาอีกแล้วบ่อยนะอย่างที่คุณนิโรธบอกไงว่าจริงๆอ่ะ4วันนะเยอะไปเพราะว่าเพิ่งอภิปรายไปเมื่อไม่นานมานี้เองไงฮะแต่สำคัญคือประเด็นในการอภิปรายเนี่ยผมว่าที่พี่น้องประชาชนเนี่ยคือ4วันเนี่ยก็ไม่เยอะหรอกถ้าเกิดมันมีประเด็นมันมีข้อมูลใหม่ๆไงแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงล่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกันกับที่มีการปราศัยอยู่บนเวทีม็อบบ้างเหมือนกันกับในโลกโซเชียลบ้างอย่างเงี้ยนะฮะประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งโฆษกพรรคคุณราเมศรัตนชเวงคุณราเมศนี่บอกว่าที่จะมีการเปิดอภิปรายกันในรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์พร้อมชี้แจงทุกประเด็นและเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำจะได้เอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงรัฐมนตรีช่วยในแต่ละกระทรวงพร้อมที่จะชี้แจงและบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงผลงานด้วยแต่ถ้าดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยดูเหมือนฝ่ายค้านจะมุ่งหวังผลในทางการเมืองมากกว่ายิ่งไม่มีความกังวลใจเข้าไปใหญ่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านถือเป็นการเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแต่คุณราเมศบอกว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่าหวังเพียงทำลายความน่าเชื่อถือในทางการเมืองด้วยข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาถ้าแบบนั้นความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับฝ่ายค้านเสียเองนะที่สำคัญในส่วนของพรรคนี้หลักการคือความจริงความตรงไปตรงมาความสุจริตในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้คือหลักอันนี้คือฝั่งของประชาธิปัตย์ก็พร้อมวันนี้พลังประชารัฐพรรครัฐบาลพรรคหลักนะแต่เป็นพรรคหลักวันนี้ถ้าเป็นมวยนี่ก็โอ้โหส่วนเซจะยืนระยะถึงยกสุดท้ายหรือเปล่ามันเป็นยังไงคะก็ตอนนี้โดนลุมกระดำเมาหมัดนะก็ขับกลุ่มหนึ่งออกไปทั้ง21คนน่ะนะก็เหมือนกับว่าแขนข้างหนึ่งเจ็บไปแล้วตอนนี้ออกหมัดไม่ได้แล้วนะวันนี้มีการประชุมสสฮะบรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้นะฮะตอนแรกก็เก่งกันว่าจะประชุมเรื่องอะไรบ้างจะต้องคุยกันถึงกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสที่ออกไปหรือไม่นะฮะหลังจากการประชุมนะฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินให้สัมภาษณ์ในฐานะเป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐด้วยวันนี้เนี่ยตอบโต้นะเพราะว่ามีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์พรรคพลังประชารัฐหลายประเด็นรวมไปถึงมีการมองด้วยนะว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยหลังจากนี้จะแตกสลายเนี่ยเดินต่อไปไม่ไหวแล้วนะไปฟังคุณสมศักดิ์เทพสุทินพูดถึงบรรดามรสุมการเมืองที่รุมถล่มพลังประชารัฐพูดถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสด้วยที่ได้มีออกมาโพสต์จำได้ไหมจำได้ศัตรูของศัตรูคือมิตรนี่นะอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวไปฟังจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะต้องรอดูเวลาผมก็ว่าในพรรคเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันมากแล้วนะครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับแล้วก็ผลที่ออกมาก็กับสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนปรับปรุงมันก็คิดว่ามันได้แก้ปัญหาไปแล้วนะครับแล้วต่อไปก็คงต้องรอดูเวลาของรัฐบาลแล้วก็เวลาของสภาเนี่ยซึ่งเวลาเหลือประมาณ1ปีกับ2เดือน1ปีกับ2เดือนตรงนี้เนี่ยก็ยังมีเวลาที่จะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจนะครับในสิ่งที่ผู้คนไม่เข้าใจแล้วก็บุคคลในพรรคที่เขาทำการเมืองกันเขาก็คงเข้าสู่หมวดของการเมืองอย่างแท้จริงแล้วเรื่องจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับเพราะคนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์มองได้ทุกมุมแต่ว่าในเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับอย่าไปคิดไปก่อนหรือก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ห่วงใยนะครับดูเหมือนท่านร้อยเอกธรรมนัสได้ส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลหรือเปล่าคะการที่โพสในลักษณะนั้นไม่ทราบผมไม่ได้ดูตรงนั้นเลยนะครับผมก็มองว่าอยู่ในพรรคเดียวกันยังคุมกันไม่ได้ถ้าเกิดออกไปอย่างนี้จะคุมเสียงรัฐบาลได้ผมว่าพรรคพลังประชารัฐมีประชาธิปไตยสูงมากนะเรื่องการคุมกันอะไรต่างๆผมว่าไม่มีที่ผ่านมาไม่มีเลยแล้วไม่มีอะไรที่เป็นคำสั่งที่ออกจะต้องซ้ายหรือขวาอะไรไม่มีพลังประชารัฐได้เป็นประชาธิปไตยบางทีประชาธิปไตยแบบไม่ได้สั่งการอะไรเลยนะครับก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นหมายความว่าก็คือเป็นอิสระกันอยู่แล้วใช่ไหมคะหมายความว่าแต่ละคนแต่ก่อน ที่ผ่านมาเป็นอิสระมากๆเลยครับเป็นอิสระมากๆนายไพบุญนิติตะวันนะฮะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสสนะฮะถึงสถานการณ์ยืนยันว่าพรรคเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัสโพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่าบอกว่าไม่เป็นสาระสำหรับพลังประชารัฐเลยนี่คุณไพบุญนิติตะวันนะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการส่งสัญญาณไปถึงคนที่เรียกร้องให้ยุบสภาด้วยนะว่าการยุบสภาเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีส่วนคนที่เป็นสสแล้วออกมาเรียกร้องยุบสภาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยคือถ้าอึดอัดจนทนไม่ไหวเนี่ยก็ลาออกไปเถอะไม่เป็นไรอันนี้คุณไพบุญนิติตะวันทีนี้พอพูดอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหเดือดร้อนไปถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านศรีแก้วครับซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยเป็นคนออกมาบอกว่าเนี่ยนายกต้องยุบสภาต้องลาออกไปนะอย่าไปใช้ทางรัฐประหารนั่นนี่ได้กลิ่นแล้วนะเนี่ยได้กลิ่นแล้วคุณหมอชลน่านนี่ตอบโต้ฮะตอบโต้เลยบอกว่าไม่ลาออกไม่อยากเตะหมูเข้าปากหมาเดี๋ยวเราไปฟังผู้นำฝ่ายค้านนะฮะผมขออนุญาตใช้คำพูดแบบบ้านๆน่ะเราไม่อยากเตะหมูเข้าปากหมาเขาดีใจครับที่ไม่มีฝ่ายค้านตรวจสอบในสภาและเขาสามารถเป็นองค์ประชุมในการทำหน้าที่ในสภาได้ตลอดเขาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้เพราะอะไรครับเพราะเขาด้านพอที่จะไม่เกรงกลัวอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเขายึดอำนาจมาแล้วเขาจะทำยังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแค่ฝ่ายค้านลาออกเขาก็ไม่สาเขาก็ถึงแม้เขาจะมีเสียงข้างมากเนี่ยเขาก็ไม่ทำครับเขาก็พิจารณาที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนไปแต่รัฐบาลนี้เนี่ยเราไม่เห็นว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วมีแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับที่จะห้ำหั่นกันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ครับไม่แน่เลยเกิดเป้าหมายที่เขาจะห้ำหั่นกันเนี่ย21เสียงนั้นมาอยู่ร่วมกับฝ่ายค้านนะครับไม่ต้องลาออกเลยครับพฤษภาจะเปิดสภาเนี่ยนะครับกฎหมายสำคัญเข้าเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องลาออกเลยครับวิถีประชาธิปไตยหรือแม้เราจะลาออกนะครับแล้วฝ่ายค้าน21ฝ่ายที่เป็นไม่เป็นฝ่ายอะไร21เสียงเนี่ยไม่ทำงานกับฝ่ายรัฐบาลก็ล่มอยู่แล้วนี่เป็นความเห็นของคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านนะครับต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะคือเท่าที่ฟังดูคุณหมอพูดคุณหมอก็เข้าใจระบบดีนี่รัฐบาลอยู่ไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีเสียงข้างมากสนับสนุนในสภาเพราะฉะนั้นที่ออกมากดดันที่ออกมาเรียกร้องแล้วออกมาข่มขู่ว่าบ้านเมืองจะเสียหายต้องเสียสละเท่านั้นลาออกไปเนี่ยแล้วจะมากดดันไปเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดว่ามีเสียงสนับสนุนไม่พอเนี่ยรัฐบาลไปไม่ได้อยู่แล้วใช่กฎหมายอะไรไม่ผ่านกฎหมายการเงินกฎหมายที่รัฐบาลเสนออะไรไม่ผ่านเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะแต่ประเด็นคือเสียงของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าแบบนี้ถ้าฝ่ายค้านยิ่งดิ้นอย่างนี้นะมันยิ่งสะท้อนว่าเฮ้ยที่บอกว่าเขาไม่ได้มีเสียงข้างมากอีกต่อไปแล้วประชาชนไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงการตีกินทางการเมืองเป็นไปตามที่นายใหญ่ที่ต่างประเทศเนี่ยตีธงแล้วขยับแล้วในประเทศก็ขยับตามนะทำยังไงก็ได้เพื่อให้พวกตัวเองได้มาเป็นรัฐบาลบ้างมันจะไปโจทย์ต่างกันเลยนะกับความชอบธรรมที่อ้างว่าไม่มีความชอบธรรมอยู่แล้วมีความชอบธรรมอยู่แล้วประชาชนไม่สนับสนุนแล้วเลือกตั้งหลักสี่แพ้แต่เลือกตั้งก่อนหน้านั้นประมาณ 6-7 ครั้งเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเขาชนะหมดเลยแล้วไม่พูดถึงเลยนะเลือกตั้งซ่อมนะเมื่อคืนที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นจำเลยหลบหนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบหลายคดีเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณทักษิณได้แสดงความเห็นผ่านช่อง Clubhouse ของกลุ่มแคร์มีหลายประเด็นนะครับก็เป็นประเด็นคล้ายๆแบบที่หมอชลน่านพูดอะต้องรับผิดชอบต้องยุบสภาไปเถอะพลักบ้านรักเมืองเห็นไหมแล้วก็อ้างอิงถึงผลการเลือกตั้งที่หลักสี่เขตเดียวเลยแล้วคุณทักษิณก็พูดถึงที่เป็นศัตรูเนี่ยคุณทักษิณอ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์นะอันนี้ตัวเองอ้างว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์แต่วิธีการที่แสดงความเห็นเนี่ยให้ลาออกอย่างนี้ให้ยุบสภาอย่างนี้ย้อนแย้งนะหลายเรื่องโจมตีด้วยข่าวที่ไม่เป็นความจริงด้วยซ้ำนะอันนี้คนเป็นคนที่ไม่ใช่ศัตรูกันเนี่ยเขาไม่น่าจะทำแบบนั้นนะคุณทักษิณเนี่ยเป็นศัตรูกับใครไม่มีใครรู้หรอกแต่สำคัญคือคุณทักษิณเนี่ยเป็นจำเลยที่หลบหนีคดีทุจริตคุณทักษิณเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับกฎหมายบ้านเมืองอ่ะเพราะต้องติดคุกแล้วหนีคุกอันนี้คือข้อเท็จจริงนะแต่ทีนี้คุณทักษิณยังพูดเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องซาอุดิอาระเบียด้วยสิ่งที่เป็นความสำเร็จในสายตาทั้งสื่อต่างประเทศทั้งสายตาของผู้เชี่ยวชาญการเมืองในบ้านเราไม่ว่าจะชังหรือจะชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ตามมองว่านี่คือผลบวกกับประเทศ แต่คุณทักษิณก็ยังติติงเรื่องนี้ด้วยติติงประเด็นไหนยังไงเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะและอีกตอนหนึ่งผมก็ยินดีนะที่ประเทศไทยกับซาอุได้คืนความสัมพันธ์กันมันเป็นเรื่องที่ดีคุยกันรู้เรื่องกว่ามีแชนแนลที่ถูกต้องกว่าอันนี้ดีแน่นอนแต่ทีนี้สิ่งที่ผมไม่อยากให้ดีอกดีใจก็คือส่งแรงงานถ้าประเทศมีอนาคตประเทศเศรษฐกิจดีไม่มีใครอยากจากบ้านเมืองไปทำงานที่อื่นยกเว้นแต่โอกาสทางธุรกิจที่มันใหญ่โตเช่นเป็นคนที่มีความรู้สูงอะไรพวกนี้คือผมเห็นคนฟิลิปปินส์เนี่ยคนบังคลาเทศคนอะไรพวกนี้ที่ออกมาเป็นลูกจ้างอยู่แถวมิดเดิลอีสต์เนี่ยผมเห็นแล้วผมสงสารนะบางคนเนี่ยอยู่ในห้องน้ำคอยเช็ดห้องน้ำอะไรเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยังคิดมิติของการส่งแรงงานเนี่ยผมขอเถอะและยิ่งบอกว่าซาอุมีความต้องการแรงงานประมาณ8 ล้านของเราจะส่งไปยังไงผมขอให้ส่งแรงงานที่มีฝีมือเถอะอย่าส่งแรงงานไร้ฝีมือนี่คุณทักษิณมือตกไปเยอะนะฮะคือทั้งหมดที่พูดเนี่ยทางนายกแล้วก็ทางรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยเขาดำเนินการหมดแล้วอะประเด็นที่บอกว่าอย่าส่งแต่แรงงานที่ไม่มีฝีมือไปเนี่ยนะครั้งนี้มีแรงงานทุกระดับใช่เพราะซาอุเนี่ยเขามีโปรเจกต์ใหญ่ต้องมีแรงงานทุกระดับตั้งแต่พวกระดับวิศวกรรวมไปถึงงานบริการที่ไปทำงานในโรงแรมงานเชฟอะไรอย่างเงี้ยนะรวมไปถึงงานที่จะไปทำงานก่อสร้างแต่ก็จะเป็นระดับที่มีฝีมือนะโลกยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วทุกอย่างที่คุณทักษิณมาพูดทีหลังเนี่ยราวกับว่าเป็นคนต้นคิดนี่นะเขาทำกันมาก่อนแล้วโดยการเดินทางไปพูดคุยแล้วตอนนี้ก็กำลังเวิร์กในรายละเอียดอยู่คุณธนกรวังบุญคงชนะในวันนี้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เร่งดำเนินการโดยดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเนี่ยภายใน2 เดือนหลังฟื้นความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องแรงงานพลังงานกระทรวงการต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแรงงานเนี่ยให้ดำเนินการให้เห็นผลสำลิดภายใน2 เดือนซึ่งคุณสุชาติชมกลิ่นก็ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วเจรจาพูดคุยกับรัฐมนตรีเรียบร้อยนะแล้วเร็วๆนี้ด้วยซ้ำระดับรัฐมนตรีของซาอุจะมาเยือนไทยใช่แล้วก็จะมีกระบวนการในการกำหนดกรอบว่าแรงงานแบบไหนแล้วก็อาชีพลักษณะไหนบ้างแล้วต้องผ่านกระบวนการยังไงนะฮะทั้งหมดเนี่ยกำลังทำในรายละเอียดแต่ประเด็นที่คุณทักษิณพูดเนี่ยเสมือนหนึ่งกำลังพูดเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเองว่าได้แนะนำแลมโบอีสานเสกสกลอัฏฐาวงศ์วันนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกออกมาสวนหมัดตรงประเด็นที่คุณทักษิณได้โจมตีว่าถ้ารักบ้านรักเมืองนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่าอยู่ต่อไปเลยยุบสภาเถอะแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ตามไม่ทันวิธีคิดแบบเดิมๆรัฐบาลอยู่ได้ไม่นานจะต้องยุบสภาอย่างแน่นอนนะฮะแรมโบ้อีสานสวนกลับว่ายังไงบ้างเดี๋ยวลองไปฟังสิ่งที่คุณทักษิณจะแสดงออกถึงความรักบ้านรักเมืองก็คือการหยุดพูดในขับเห่าของคุณทักษิณเสียทีสิ่งที่พูดแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยประชาชนเขารู้ทันหมดแล้วอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่นะครับว่าคุณทักษิณไม่ได้พูดเพราะหวังดีต่อบ้านเมืองแต่สิ่งที่คุณทักษิณพูดนั้นมันมีแต่จะตอกย้ำซ้ำเติมนะครับให้เกิดความแตกแยกขึ้นในบ้านในเมืองมากกว่านะครับการวิเคราะห์แต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นการวิเคราะห์เข้าข้างตัวเองการวิพากษ์วิจารณ์แต่ละเรื่องมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเข้าข้างตัวเองมองแต่คนอื่นว่าเป็นคนที่ด้อยค่าต่ำต้อยกว่าตัวเองในขณะที่คิดว่าแนวคิดของตัวเองคือความถูกต้องความคิดของตัวเองคือความคิดที่ดีเสมอดีเลิศประเสริฐศรีผมว่าถ้ามีความรักความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองหยุดพูดดีกว่าครับจะมีประโยชน์โดยเฉพาะขับเห่าทั้งหลายนี้นะครับต้องหยุดในการที่จะให้คุณทักษิณออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ต้องกลัวครับยังไงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังไม่ยุบสภาครับเพราะในเสถียรภาพรัฐบาลยังมั่นคงยังไม่ได้มีปัญหานะครับยังสามารถที่จะเดินหน้าบริหารทำงานให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหเห็นไหมไม่เสียชื่อคุณแรมโบ้คุณแรมโบ้อีสานเนี่ยอาจจะออกเสียงวรรณยุกต์ผิดไปนะขับเฮาส์ขับเฮาส์ขับเห่าไม่ใช่ขับเห่าเห่ามันใช้กับสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะคะคุณแรมโบ้ฮะ มาดูความคืบหน้าเรื่องของที่ดินตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจกันบ้างนะคะวันนี้คุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมที่ดินเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยความคืบหน้าบอกว่าตนเองเนี่ยได้สั่งการให้กรมที่ดินชี้แจงรายละเอียดการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยเพิ่งจะได้รับเอกสารการออกรังวัดจากกรมที่ดินและส่งยื่นให้กับอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่มาชี้และยืนยันรับรองแนวเขตแต่พบว่าตอนนี้เนี่ยกรมป่าไม้ยังไม่ยอมเข้ามาชี้แนวเขตที่ดินนะคะก็เลยขีดเส้นตายค่ะให้เดทไลน์ไป15วันภายใน15วันนี้ให้กรมป่าไม้มาชี้แจงแนวเขตหากไม่มาภายใน15วันก็ถือว่าให้เป็นไปตามมาตรา24ของกฎหมายปิดปากให้ถือว่าไม่ต้องเอาพยานหลักฐานเข้ามาสืบพยานเพิ่มเติมอีกค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะคะส่วนทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะระบุว่าหลังจากนี้ก็จะเร่งติดตามให้กรมป่าไม้เนี่ยทำตามขั้นตอนยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเท่าที่มีอำนาจภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะซึ่งเรื่องนี้ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมายที่มีอยู่ค่ะคือถ้าย้อนดูก่อนหน้านี้นะครับข้อชี้แจงของกรมที่ดินก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่ากรมที่ดินมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61ของกฎหมายที่ดินเนี่ยกรณีนส3ก60แปลงนะที่ทางป่าไม้บอกว่าอยู่ในพื้นที่ป่านะได้มีการตรวจสอบแล้วออกโดยโครงการเดินสำรวจเมื่อปี2521ในเขตป่าไม้ถาวรนะฮะไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือต้นเรื่องนะฮะว่ามันมีมูลจึงนำมาสู่การตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นก็มีการส่งรายงานสอบสวนของคณะกรรมการนะว่ามันยังไม่ชัดเจนเพียงพอนะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมที่ดินกรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินมาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนั้นอีกก็ได้มีการมอบหมายให้ดำเนินการโดยพลัดระวางแผนที่นะนส3ก60ฉบับเนี่ยลงในระวางแผนที่มาตราส่วน1/5000ลงในสำเนาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศมาตราส่วน1/4000นะที่มีการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตป่าไม้แล้วคือแผนที่มาตราส่วน1/4000เนี่ยมันจะขนาดใหญ่มากที่กรมป่าไม้มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้มันเป็น1/20,000หลักหมื่นใช่ทีนี้หลังจากนี้ก็จะไปเดินกำหนดพิกัดลายแปลงตรงนี้มันอยู่ขั้นตอนนี้เขาก็รอให้ทางกรมป่าไม้เนี่ยมายืนยันแนวเขตอันนี้คำชี้แจงจากกรมที่ดินล่าสุดนะตามรายงานนี้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรณีซึ่งค้างคากันมาเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ให้เวลาอีก15วันใช่ไหมใช่15 วันนี่ต้องจบนะเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องฮะ